ว่า
สุรีมีฤทธิ์ที่ไกรทอดทัศนาเห็นพิเภกอนุชาโหราจารย์น้อมประนตบทมานอยู่ตรงพักพระจอมอสุรีภูมิศักดิ์เซนสมมนัสจึงมีพระราชดำรัสด้วยปิยวาจาดูกระพระศรีอนุชาผู้พักดีหลานของเจ้าถือกำเนิดเกิดเป็นสตรีศรีสาวลักษณ์ดุจเทพภาพสอนบวรศักดิ์จากสวรรค์เจ้าจงตรวจดวงชะตาพระหลานขวัญให้แน่นอนจะเป็นสิริสวัสดิ์วัฒนาสถาพรประการใดพิเภกรับสร้างบังคมไหวพระเชษฐาหยิบกระดานคูณหารเริกยามตามตำราพยากรณ์ครั้นรู้แท้อย่างแน่นอนจึงกราบทูลว่าโปรดเกล้าตามตำราของข้าพระพุทธเจ้าบอกบ่งเหตุองค์พระราชธิดาราศีเมษสวัสดีทั้งเลิกถานาทีวิเศษนัก
ผิวพรรณนวลละอองผ่องพักเลิศลักษณะสมควรเป็นผู้ครองของบรมจักรพรรดิกษัตริย์มหาศาลแต่ทว่าดวงชะตาของพญามารผู้เป็นพระราชบิดาต้องลัคนาดวงจันทร์กาลกินีทั้งดวงกรุงลงกามหาบุรีราศีนาวตามตำราว่าพระเสาเข้าทับลักประมวลดวงเข้าคล้องจักรประสมกันองค์พระราชบุตรีวิลาวันว่าเป็นอันตรายจะก่อเรื่องเครื่องระคายภายในลงกาอาณาจักรตามตำราบ่งว่านงลักษ์เป็นกาลีขืนเลี้ยงไว้นิทานีเปรียบดังกองไฟจะเผาผลาญให้ลานไหม้พรหมพงศ์ทั้งเสนามาตรราชสุริวงศ์ปลงชีวีขอเดชะพระจอมอสุรีโปรดทรงสละละอาลัยในพระราชธิดานำไปทิ้งลงในคงคาพลราคินกรุงลงการาชธานินก็จะวัฒนาสถาวรดวงสมอนทั้ง
ผู้โสภียอดพิษสมัย
ชายว่าพี่มิอะไรในลูกรักแต่เมื่อตำราบ่งตรงตามหลักพยากรณ์หากขืนเลี้ยงไว้ในลงกามหานครจะอันตรายตัวพี่นี้และผงพันจะพากันตายเพราะพระธิดาเป็นกาลีจงหักอารมณ์คมและดีคลายเสน่หาขอให้คิดเห็นเป็นเวราชะตากรรมบุญเราสองมิได้เคยชูชุบอุปถัมภ์กันมาแต่ชาติติปางก่อนกลับเป็นบาปกรรมตามบันโรนในชาตินี้จงสละละบุตรีตามกรรมเวรนี่แน่พิเภกผู้จัดเจนโหราจารย์อันลูกเราสามสาธานดังพยากรณ์จงนำไปลอยในสายสาครตามประเพณีฮะเฮ้ยเวยยังสีสุขศาสตร์คุณเสนาจงรีบหาใครไปนำพระอบมาอย่าได้ช้าทีI'm sorry.
อัครราชThank you.
ิทธาจารย์ข้างกลางเห็นพระอบทองห้องโซธิดาเจ้าท่านี่บุรีรัตน์เกิดทุกข์แค้นเพ่นพิบัติกลียุคจึงนำราชธิดาใส่พระอบลอยคงข้าไล่ให้พ้นทุกข์เวทนาเราก็ไร้ธิดาและกุมารเดชะกุศลพลบุญนุนบันดาลให้มาผ่านพบกุมารีจำเจรียงเทวีผู้ย่าวายวายเป็นบุตรบุญธรรมดำรีพลางทางกล่าวคำอาธิษฐานแม้นวาสนายุภาพานจะยิ่งใหญ่ไปวันนาขอให้นิ้วชี้สีประเสริฐเกิดกสิระภาราเลี้ยงกุมารีThank you.
แล้ว